การเป็นศิลปินครั้งแรกในค่ายอะไรคะ Roadrunner Entertainment ค่ะเรานี่เบอร์แรกของค่ายเลยปะใช่ค่ะดีใจไหมคะดีใจตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากถามเขาไหมว่าทำไมหนูถึงเป็นศิลปินคนแรกของค่ายไม่ได้ถามแล้วตอนเขามาติดต่อว่าเอ้ยอยากจะให้เรามาเป็นศิลปินมาร้องเพลงอย่างเงี้ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วแหละของเรานี่โอกาสมันมาแล้วโอกาสมันมาแล้วแล้วไม่ถามเขาเลยว่าพี่ทำไมถึงเลือกหนูอะไรเงี้ยไม่อยากรู้เดี๋ยวนี้คือเวลาเราอัดเพลงใช่ไหมมันก็ปรับเสียงได้ไงถึงว่าถ้าเราร้องไม่ดีมันก็ปรับได้หรือร้องใหม่ก็ได้ แล้วอย่างนี้คือว่าเราก็ไม่เผื่อว่าถ้าเราจะไปออกอีเวนต์เนี่ยมันต้องร้องสดนะก็วันนี้หนูก็ร้องสดเออเขาร้องได้ก็ได้อยู่ถ้าตื่นเต้นก็จะเพี้ยนนิดนึงแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติดีเป็นเสน่ห์ไปเป็นเสน่ห์ไปอย่างนั้นไปคนเราจะมาร้องให้มันตรงทุกโน้ตมันก็เหมือนออโต้จูนเกินไปก็ต้องร้องให้มันเหมือนไม่มีออโต้จูนเรื่องความสดความอะไรเป็นเสน่ห์ของมันนี่ถึงอยากรู้เลยว่าเอ๊ะผู้บริหารเขาเนี่ยจะประมาณเดียวกับศิลปินไหมเดี๋ยวขอดูไลน์อัพก่อนนะไลน์อัพเป็นไงดูไลน์อัพสิโอ้โหหนักเออหนักเลยไปเจอกับผู้บริหารเขาเลยไหมครับเชิญเลยดีกว่าเชิญพบกับน้าเอ๊ะจิรากรพี่อัด yesterday นะฮะพี่ตูนและพี่เก้งเพกาวครับผมสวัสดีครับ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 เฮ้ยเดี๋ยวแล้วไอ้คนชักชวนคุณไม่เข้ามาด้วยหรอมาไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แป้งหมดแป้งไม่ติดหน้าเลยใครเนี่ยคุณโรดโอ้คุณโรดคือต้องถามชิปก่อนเรื่องอันนี้คือผู้บริหารค่ายอะไรให้พี่พูดเลยโรด Runner Entertainment มันมาจากไหนโรดมาจากโรด Runner มันมาจากชีวิตเล่ยล่อนของคุณลุงโรดพูดจริงป่ะใช่ใช่เขาเป็นผู้บริหารที่แฝงตัวไว้ใช่ใช่คือหุ้นเนี่ยเงินเนี่ยก็คือเขาได้มีส่วนแบ่งด้วยแต่เขาจะไม่ออกหน้าใดๆใช่พี่ฟอกเงินป่ะเนี่ยแค่แต่งหน้าไม่ได้อ๋อแต่งหน้าไม่ได้ตรวจสอบได้ถามจุดกำเนิดก่อนค่ายนี้ใครเป็นคนริเริ่มว่าเอ้ยทำค่ายกันเถอะก็มันเกิดจากพวกเราเจอกันมาแบบเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยครับจากการอะไรคะจากการที่ไปเจอเที่ยวเราไม่รักษาภาพนิดนึงหรอไม่คราวที่แล้วกูมาหนักกว่านี้อีกก็กินเหล้ากับคุณลุงโรจน์นี่แหละครับมาตรงปาร์ตี้ปาร์ตี้แล้วก็มันมีแบบเราจะไปแบบทำบุญด้วยกันบ่อยๆแล้วคุยกันไปคุยมาเอ้ยเรารู้จักกันมา10ปีไม่เคยทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันด้วยกันเลยเนาะก็เลยเราลองรวมกันทำอะไรสักอย่างขึ้นมาก็เลยเกิดเป็นค่ายเพลงแล้วก็เป็นโปรดักชั่นเฮ้าส์เล็กๆของพวกเราเนี่ยครับซึ่งชิปปี้เล่าให้ฟังว่าไปเจอใครนะไปเจอพี่โรจน์ก่อนใช่แล้วยังไงลูกเล่าให้ฟังต่อแล้วก็เหมือนเขาก็รู้ว่าหนูชอบร้องเพลงอะไรแล้วเขาเทสเราไหมแล้วเขาก็นัดพี่ทุกคนมาเจอหนูแล้วก็ให้หนูร้องเพลงให้ฟังแล้วเป็นไงพอพี่ฟังชิปปี้ร้องเพลงให้ฟังครั้งแรกกับทั้ง4คนรู้สึกไงตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราโดนแย่งงานกันอีกแล้วก็มันเหมือนแบบตอนแรกก็พอนัดเจอกันแล้วก็ลองเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันเอ้าเฮ้ยทำไมชิปปี้ร้องเพราะขนาดนี้วะอะไรเงี้ยแล้วทำไมไม่อยากลองมีสักซิงเกิลนึงดูบ้างอะไรเงี้ยชิปปี้ก็เอ้าหนูก็อยากมีเหมือนกันพี่อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเจอกันพอดีเนาะมันก็เลยแบบคุยกันก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาตอนนี้เขาพูดไหมเรื่องแบบดนตรีอยากได้แบบไหนเพลงแรกในชีวิตคนเรามันต้องแบบหนูชอบแนวนี้อะพี่อะไรเงี้ยมีหนูก็จะส่ง reference ให้พี่เขาดูว่าอะไรนะส่งอะไรนะส่ง reference ว่าอันนี้คือเพลงไม่ได้ส่ง reference ส่ง reference ส่งไปให้พี่ๆเขาว่าอยากได้คนหนูชอบเพลงแบบไหนแนวไหนแล้วพี่ๆเขาก็ไปทำการบ้านมาใช่สนุกไหมคะการอยู่ค่ายนี้สนุกนะคะเหมือนไม่ได้เป็นค่ายอะไรอะค่ะนี่ภาพลักษณ์ดีมีการบีฟมาก่อนนะไม่นี่คือธรรมชาติธรรมชาติเราเลยนิ่งธรรมชาติเหมือนเป็นแบบแฟมิลี่เราเจอกันบ่อยเราทำแล้วชิลกันมากเลยชิลจริงๆใช่ตอนถ่าย MV ก็เหมือนไปเที่ยวด้วยกัน